พี่แบงโยน้ำลายไหลจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนหนึ่งเขาไม่ยอมคุยกับเราเลยครับเราก็แบบชวนเขาคุยทั้งวันแต่เขาก็แบบไม่คุยกับเราเลยเราก็น้อยใจเราก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงโกรธทำไมอนุชทำไมไม่คุยกับเราเลยครับบอกสิบอกเราสิงอนอะไรจ๊ะนืดนืดอ่ะนืดเป็นอะไรนืดเป็นอะไรครับดีกันนะนี่ไงนืดนืดงอนอีกอ่ะนืดนืดหน้าบึ้งมากเลยอ่ะนุชไม่แฮปปี้เลยครับที่จะได้เจอเพกกี้ครับเรามาดูว่าใครจะทำหน้าแบบโมเดลได้มากกว่ากันนะครับเอาเปลี่ยนท่าอะนุชไม่ยอมคุยด้วยนุชยิงนุชหน้าเรียวชนะหาหมอไหนมาหมอไหนเนี่ยลองเปลี่ยนทรงผมทำอะไรอ่ะรัดนุชผมนุชอีกนุชมาบอกนุชเขาไม่ยอมคุยกับเปลี่ยนเลยอ่ะพี่บอกกับนุชถ้าหันมาคุยกันตามกลับบ้านนะอุ้ยนุชตามเรากลับบ้านป่ะครับนุชเหนื่อยอ๋อนุชท้องปวดอยู่ดีมากเลยอะไรนะนั่งกันนุชตึงบัวถอกนี่เองอย่าแกล้งนุชของน่าเป็นคนตัวเล็กนุชเลยแล้วถ้าเป็นหุ่นนุชนุชคุยกับเราหน่อยสินุชทำไมโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูว่านุชนุชผมจุ๊บนุชเอานุชหายโกรธแล้วเหรออย่ามาทวงบิ๊กคืนนุชมาทวงคืนคืนนุชได้แล้วตานุชก็ดีนะนี่นี่นี่อันนี้ดีอันนี้ดีแป๊บนึงแป๊บนึงไม่อันนี้ดีเลยทุกคนครับครับตั้งใจทำงานแบบนี้ไหมเนี่ยตกใจใช่ไหมอ
ขำมากอ่ะเอ้าพานุชไปไหนพานุชไปไหนเอ้ยผมนุชหลุดรองเท้านุชก็หลุดขอทรงเดิมให้นุชด้วยครับแล้วตอนนี้เราเอาลูกโป่งไว้ลองไว้สุ่มๆไว้ตรงกลางจากกลางไหมนี่เฮ้ยสวยนะเอ้ยลองลดประตูให้เราหน่อยนะไม่ต้องเห็นเต็มฝาลองลดประตูหน่อยได้ไหมคะครับนุชเขาไม่แคร์เราจริงนุชสวยแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่เวิร์คมันคนละภาพเออนุชสวยนะหน้าเหมือนพี่แอนทองผสมหอมไปแล้วเอาเล่นกระเป๋าไปพี่โน้ตค่ะลูกโป่งลูกโป่งหรือไปทางนี้ค่ะไปหลังแค่งอพี่โน้ตถามกันไม่ขาดนะประมาณเนี้ยครับได้ครับครับได้ครับมองข้อมูลคือเชียร์ทานข้าวอย่างเออยังไม่ได้ทานข้าวเลยเดี๋ยวไปทานข้าวดีกว่าเอาพี่เอกพี่เอกนี่ดีกว่าพี่นะได้ครับขึ้นมาได้ได้ตลบปะบรรยากาศกองถ่ายนะครับไปดูรูปกันก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนรูปสวยบอกต่อด้วยอยากจะไปดูบ้างนะครับนุชโมเดลมากเลยรู้ว่าแอคชั่นกองแรงนู้นไม่มีคนตัวกลางค่ะจิ๊ดๆๆๆไปสบายบายไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ครับ